สองฝานมสดนี้นะคะนี่เป็นอาหารชุดเก่านะแคทยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายเสือนอารมณ์ดีอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะจ๊ะอากาศเย็นมากๆเลยนะเลยต้องจัดกาแฟแก้วใหญ่มากๆเลยนะคะอากาศอย่างนี้กินกาแฟร้อนๆนะคะดีมากๆค่ะเพิ่มพลังเดี๋ยววันนี้นะคะแคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานอีกชุดหนึ่งนะคะที่แคทได้ทำไว้นะจ๊ะแล้ววันนี้เขามีลักษณะที่เปลี่ยนแตกต่างไปจากสีที่เราคาดหวังไว้ก็จะพาทุกคนมาดูนะจ๊ะว่าเหตุใดสีเขาถึงเปลี่ยนไปได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยจ้าชุดด้านหน้านี้นะจ๊ะแคทพาทุกคนมาดูกลุ่มสีเขียวที่แคทได้ทำการขยายทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมนะคะเออเนาะสีเขาแปลกๆเลยใช่ไหมวันนี้สีเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะจ๊ะอย่างที่เห็นนี้นะคะเดี๋ยวเอามาดูขวดนี้ก่อนขวดนี้นะคะเป็นสีเขียวที่เราขยายจากขวดเป็นเขียวดั้งเดิมนะคะวันนี้ค่ะพอเริ่มเขย่าสีนางเริ่มออกไปทางเขียวขี้ม้านะจ๊ะจริงๆขวดนี้นะคะขยายจากขวดนี้เขียวดิบเขียวมรกตนะคะเป็นเขียวดั้งเดิมนะจ๊ะวันนี้นะคะพอเริ่มเขย่าเนี่ยสีก็ออกมาทางเขียวขี้ม้าจ้าออกเป็นทางน้ำตาลนะคะถ้าของใครมีลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะเป็นสีเขียวขี้ม้านะจากเดิมที่เราขยายจากสีเขียวดั้งเดิมนะคะคือแค่ใส่ทั้งขวดเลยนะ1ขวดขนาด350 ml พอใส่ไปให้อาหารด้วยสูตรดั้งเดิมก็คือไข่แดงชูรสนั่นเองนะจ๊ะทำไว้เมื่อวันที่27สิงหาคมนะคะจะครบเดือนคือวันที่27กันยาเดือนนี้นั่นเองแต่ยังไม่ครบเดือนเลยนะคะวันนี้ก็กลายเป็นสีเขียวขี้ม้าขึ้นมาทันทีเลยนะอันนี้คือยังไม่ชัดเจนเท่ากับชุดด้านหลังชุดด้านหลังชัดเจนมากชัดเจนเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบไม่ต้องเดาแล้วว่านางจะกลายเป็นสีอะไรนะคะอันนี้คือเขียวดั้งเดิมจ้ะเตรียมใจค่ะเตรียมใจคือตอนนี้ยังไม่ชัดมากนะสุดท้ายแล้วเมื่อครบ1เดือนเขาจะกลายเป็นสีอะไรก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าตัวไหนแข็งแรงที่สุดเขาก็จะออกมาเป็นสีนั้นเนาะโอเคอันนี้คือพามาติดตามผลงานให้ดูกันนะจ๊ะคือหลายท่านนำไปขยายอาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมมันกลายเป็นสีนี้อะไรอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจจ้าเมื่อยังไม่ครบเดือนอย่าเพิ่งตกใจงานยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
ครบเดือนเมื่อไหร่ค่อยมาฟันธงนะคะว่าเราขยายสีนี้จะได้สีอะไรนะจ๊ะคือเดิมทีออกมาเป็นสีเขียวภายใน10วันอะ10วันแรกนี่หูเขียวสวยมากมายนะเขียวแบบขวดแม่เลยเขียวดิบนี้เลยนะจ๊ะจะว่าอะไรล่ะก็ในเมื่อขวดเนี้ยขยายจากไข่แดงเพียวๆจากเชื้อสีแดงม่วงก็กลายมาเป็นสีเขียวดิบได้กลัวอะไรนะทีนี้สูตรนี้จ้าอันนี้เป็นหัวเชื้อจากสูตรนมสดนำมาขยายในวันเดียวกันนะวันที่27สิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้สีเขียวที่ชัดตอนนี้ก็ไม่ชัดแล้วออกเป็นเขียวอมเหลืองแล้วนะคะแต่ว่ายังคงได้มา1ขวดนะคะที่เป็นเขียวอมเหลืองส่วนอีกที่เหลือ4ขวดที่เหลือนี้นะจ๊ะเริ่มกลายเป็นเขียวขี้ม้าตอนนี้ก็ไม่ใช่เขียวแล้วนะคะเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอมเขียวนะคะไม่ใช่เขียวแล้วนะจ๊ะเดิมทีเขาเป็นสีเขียวนะแล้วก็มาเขียวอมเหลืองนะคะจากเขียวมาเขียวอมเหลืองนะแล้วก็มากลายเป็นสีน้ำตาลอย่างที่เห็นน้ำตาลอมเขียวนะคะอันนี้จะไม่โทนเขียวแล้วนะจะกลายเป็นน้ำตาลอมเขียวแล้วนะเพราะว่าด้านบนนี่คือสีน้ำตาลนะน้ำตาลอมเขียวแล้วข้างล่างกลายเป็นเขียวเลยซึ่งเป็นสีเดิมของเขาแต่สีที่กำลังช่วงชิงพื้นที่อยู่ตอนนี้จะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะชุดนี้แคทมองอนาคตไว้แล้วว่านางจะกลายเป็นสีแดงอย่างแน่นอนเมื่อออกมาลักษณะแบบนี้นะคะคือก้นขวดเขาเป็นสีเขียวเนาะพอเขย่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลอมเขียวเพราะตอนนี้สีน้ำตาลมันเริ่มยึดครองพื้นที่ละแบบนี้นะคะสันนิษฐานได้เลยจ้าอนาคตสีแดงน้ำตาลแน่นอนค่ะสูตรนมสดนะคะแคทได้มาจำนวน2สีนะปกติแล้วจะให้สีเขียวทั้งหมดแต่เมื่อนำมาขยายนะคะส่วนใหญ่จะกลายเป็นสีแดงซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่2ที่แคทนำมาขยายเดิมที10วันแรกเป็นสีเขียวสวยตามที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานนะในชุดนี้นะคะว่าเมื่อนำมาขยายเนี่ยได้เป็นสีเขียวที่ค่อนข้างสวยแล้วพอมาวันนี้นะจ๊ะกลายเป็นสีออกโทนน้ำตาลนะจ๊ะเดี๋ยวแคทหยิบขวดที่เป็นสูตรนมสดแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแดงให้ทุกคนดูนะจ๊ะว่าสีเขาค่อนข้างสวยแค่ไหนนี่จ้าสูตรนี้นะคะเมื่อแคทนำมาขยายเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงน้ำตาลนะคะอันนี้คือชุดสีแดงน้ำตาลเข้มที่สุดจะกลายเป็นแดงน้ำตาลเลือดหมูเลือดนกนะคะเขาสามารถเป็นแบบนั้นได้แล้วเขามีลักษณะการเคลือบขวดคือเขาเคลือบสีตนเองนะคะให้กลายเป็นสีแดงน้ำตาลสีจริงๆของเขาก็จะออกประมาณนี้จ้ะอันนี้เป็นสีแดงน้ำตาลนะคะทุกคนนี่คือสูตรนมสดนะคะที่แคทนำไปขยายในน้ำฝนเดิมทีเขาอาจจะให้สีเขียวนี่คือสีดั้งเดิมที่แคททำไว้เมื่อวันที่27มิถุนายนนะคะเป็นชุดแรกที่แคททำไว้แล้วส่วนใหญ่คือเขาให้เป็นสีเขียวนะจ๊ะอย่างที่ทุกคนติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะสีส่วนใหญ่ของเขาจะกลายเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีเขียวเนาะแล้วแคทก็นำมาขยายนะจ๊ะเมื่อนำมาขยายในชุดที่2นี่คือชุดที่2ที่นำมาขยายนะจ๊ะก็จะได้เป็นสีเขียวที่ค่อนข้างสวยนะใน10วันแรกแล้ววันนี้นะจ๊ะว่าเมื่อเรานำไปขยายด้วยอาหารนะคะอาหารที่เป็นสูตรนมวัวนะคะหยิบให้ดูนี่คืออาหารของเขาจ้าเป็นอาหารตั้งแต่ชุดแรกดึกดำบรรพ์ที่แคททำการทำหัวเชื้อในชุดนี้เลยนะจ๊ะเป็นอาหารชุดเดียวกันถ้าใครจำไม่ได้นะเปิดย้อนกลับไปดูใน EP เก่าๆได้นะคะที่แคทชูขวดนี้เลยนะคะขวดอาหารที่ทำสดๆใหม่ๆแล้ววันนี้เขาก็ยังคงอยู่นะยังใช้ได้ตลอดแคทไม่เคยทิ้งนะคะลักษณะอาหารเขาไม่มีความเน่าเท่าไหร่สียังคงเป็นนวลๆคือกลิ่นน่ะสุดยอดแต่ว่าสีของเขาคือยังคงสวยงามนะคะเมื่อทำออกมาก็ได้สีอย่างนี้นะแต่เมื่อนำไปขยายก็คือใช้อาหารสูตรนี้ค่ะไปขยายในขวดที่เป็นสูตรแดงม่วงใช้ขวดเปล่านะคะ
ขวดเก่าของเขานะคะไม่ได้ใช้เป็นหัวเชื้อนะคะย้ำว่าไม่ได้ใช้หัวเชื้อคือขวดนี้ค่ะแคทใช้ขวดเดิมของสูตรแดงม่วงนำมาให้อาหารด้วยนมวัวนี่นะคะนมวัวบวกชูรสนะคะถ้าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะคะสูตรอาหารแล้วก็ได้ออกมาเป็นสีนี้ก็คือสีแดงน้ำตาลนะจ๊ะดังนั้นนมวัวนะคะให้ออกมาใน2สีนะคะก็คือสีเขียวและสีแดงน้ำตาลนะจ๊ะตอนนี้แคทยังไม่เห็นว่าสูตรสีเขียวจะกลายเป็นสีแดงม่วงได้ไหมนะยังไม่มีปรากฏให้เห็นกันนะจ๊ะวันนี้แคทก็นำมาให้ทุกคนได้เห็นได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าสำหรับสูตรนมสดนี้นะจ๊ะเขาจะกลายเป็นสีอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าเดิมทีเขาก็คือสีนี้เขียวสดสดเขียวมรกตนำไปขยายชุดที่2ก็ได้ออกมาเป็นเขียวที่สวยอยู่เนาะแต่วันนี้เกินมา20กว่าวันแล้วกลับกลายเป็นสีเขียวเหลืองและน้ำตาลอมเขียวอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อครบเดือนไม่แน่ว่าจะกลายเป็นสีนี้นะจ๊ะเมื่อครบ1เดือนก็สันนิษฐานได้เลยว่านางจะกลายเป็นสีแดงน้ำตาลหรือเปล่าเพราะว่าแนวโน้มคือออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแนวโน้มออกมาเป็นสีแดงน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วขวดนี้นะคะเป็นขวดน้ำสูตรนมสดเช่นเดียวกันซึ่งเป็นสีเขียวขวดเดิมของเขานะคะเป็นขวดที่เป็นสูตรนมสดเป็นขวดที่สองเพราะแคทเขียนระบุไว้อยู่เนาะนส2ก็คือนมสด2เป็นขวดเก่าของเขาแล้วแคทก็เติมน้ำฝนลงไปเดี๋ยววันนี้นะจ๊ะทุกคนแคทจะนำอาหารเดิมของเขาเนี่ยจ้ะก็คือขวดนี้นั่นเองนะคะมาทำการเพิ่มลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นขวดเดิมของชุดที่เราทำตั้งแต่ต้นไว้แล้วนะจ๊ะจำนวนนี้นะคะ2ฝานมสดนี้นะคะนี่เป็นอาหารชุดเก่านะแคทยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มนมใหม่ลงไปด้วยนะแคทจะให้จำนวน2ฝานะคะน่าจะเทียบเท่าปริมาณขนาดเท่ากับ1ช้อนโต๊ะได้นะโอเคนี่เป็นการทดลองอาหารชุดนี้เทียบเท่ากับการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวจากสูตรนมสดได้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นสีแดงน้ำตาลหรือเปล่านะคะในอนาคตเพราะว่านี่คือเราใช้สูตรอาหารที่เป็นนมเน่าเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นมสดแบบที่ครั้งแรกอะเราใช้เป็นนมสดใหม่ๆยังสดยังเป็นนมดิบๆยังไม่เน่าอะไรอย่างนี้นะเราจึงได้สีเขียวสีค่อนข้างสวยๆอย่างเงี้ยออกมาแต่วันนี้คือเราใช้นมที่มันบูดเน่าเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำหัวเชื้อก็ฝากลุ้นฝากเอาใจช่วยนะคะว่าขวดนี้ที่แคททำใหม่นะจ๊ะจะได้กลายเป็นสีอะไรในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่าสูตรนมสดของแคทนั้นสามารถให้ทั้งสีเขียวและสีแดงน้ำตาลนะจ๊ะเพราะแนวโน้มเขาก็ออกมาทางแดงน้ำตาลนะโอเควันนี้ก็พามาดูเล็กๆน้อยๆจ้าคร่าวๆเนาะไม่มีอะไรมากมายเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคนที่อยากทดลองทำสูตรต่างๆหลายท่านก็ถามมาว่าสีเขียวนั้นทำจากสูตรอะไรได้บ้างนะตอนนี้ที่แคททำสำเร็จเป็นอันดับแรกเลยก็คือสูตรนมสดนี้นะจ๊ะทำในชุดแรกให้ออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคือสีเขียวสดสดสีเขียวมรกตเขียวดิบๆเมื่อเขย่าตะกอนอาหารก็จะฟุ้งขึ้นมาแล้วเขาก็จะกลายเป็นเขียวขี้ม้าหน่อยๆแต่ว่าสีเขาเมื่อตะกอนนอนก้นก็คือตะกอนอาหารที่นอนก้นลงไปเขาก็จะให้เป็นสีเขียวมรกตที่ค่อนข้างสวยงามนะจ๊ะแล้วเมื่อนำมาขยายก็จะได้เป็น2กลุ่มสีนะคะก็คือเขียวเหลืองอันนี้น้ำตาลอมเขียวเพราะว่านางมีแนวโน้มจะไปทางสีนี้ค่ะแดงน้ำตาลก็คือแดงนมสดนะจ๊ะแค่ก็จะเรียกเขาว่าแดงนมสดกับเขียวนมสดนะคะสำหรับสูตรนี้ก็จะให้ออกมาเป็น2สีอย่างที่ทุกคนเห็นนี้เลยค่ะโอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้ค่ะ
็นอย่างไรบ้างคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่แคทนำมาฝากทุกคนวันนี้นะจ๊ะก็คือสูตรนมสดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าสูตรนมสดนั้นเขาก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็กลายเป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะคะเป็นสีเขียวเขียวมรกตเขียวเหลืองและวันนี้ก็กลายมาเป็นสีน้ำตาลอมเขียวและกลายเป็นแดงนะคะเป็นแดงน้ำตาลนั่นเองแคทก็จะให้ชื่อเขาคือเขียวนมสดและแดงนมสดนะคะก็จะเป็นกลุ่มโทนสีแดงน้ำตาลอยู่นะจ๊ะสีเขียวนี้ยังไม่เคยให้เป็นสีแดงม่วงเลยนะคะแต่ว่าอนาคตข้างหน้านั้นเขาอาจจะกลายเป็นสีอะไรเราก็ยังไม่รู้ได้แต่วันนี้ที่แคทนำมาสรุปให้ทุกคนได้เห็นก็คือสูตรนมสดของแคทที่ทดลองทำอยู่นะจ๊ะยืนพื้นที่สีเขียวนะคะถ้าใครเริ่มทำหัวเชื้อในครั้งแรกนะจ๊ะเมื่อนำมาขยายเขาสามารถกลายเป็นสีแดงน้ำตาลได้จ้ะแล้วเมื่อนำไปขยายในขวดเก่าของสีแดงม่วงเขาก็ให้สีแดงน้ำตาลซึ่งเป็นสีแดงน้ำตาลที่มีลักษณะพิเศษคือเขาสามารถเคลือบตนเองได้และตอนนี้ก็ฝากลุ้นเอาใจช่วยขวดที่แคทเพิ่งนำมาทำหัวเชื้อรอบ2อีกครั้งนึงในวันนี้กันด้วยนะจ๊ะกับสูตรนมสดที่ทำเป็นนมสดเน่านั่นเองนะจ๊ะเราไม่ได้ใช้นมสดสดๆที่เราเพิ่งซื้อมาอันนั้นคือเป็นนมสดสดๆจริงๆนะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นนมสดเน่าที่เราเก็บสะสมมานานมากแล้วมันยังไม่หมดเราก็เอามาทำหัวเชื้อต่อนะคะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนาะถ้าเขามีอะไรเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมจะจำนวนกี่วันนะคะในสูตรทำหัวเชื้อจากนมสดเน่าของแคทในวันนี้แคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานเช่นเดียวกันจ้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็พามาดูเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสูตรนมสดนะคะเผื่ออยากจะได้เป็นสีเขียวเนาะก็ลองทำดูนะจ๊ะอันนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาทุกครั้งนะคะขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำของเราด้วยนะว่าเขาจะให้ออกมาเป็นสีอะไรนะคะแหล่งน้ำแต่ละที่จะให้สีที่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนของแคทเป็นน้ำฝนเก่าค้างปีแล้วตกสะสมมานานมากเป็นน้ำฝนที่เปิดถังอ้ารับไม่ได้ปิดกันอะไรแต่อย่างใดมันก็จะตกสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแคทยังมีการเพิ่มหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สีไม่ค่อยสวยเป็นสีแบบน้ำตาลแดงน้ำตาลดำหรือเป็นสีเขียวหม่นๆอะไรเงี้ยแคทก็เทเพิ่มเติมเข้าไปให้กับแหล่งน้ำเพราะว่าแคทไม่อยากให้น้ำข้างในมันมีความขุ่นพอเทจุลินทรีย์ลงไปมันจะมีความใสขึ้นนะคะแคทก็ได้นำน้ำในส่วนนั้นเนี่ยมาทำเป็นน้ำในการทำหัวเชื้อน้ำในการขยายหัวเชื้ออยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาความสามารถในการทำให้แหล่งน้ำที่เรามีอยู่นั้นค่อยๆใสขึ้นเพราะว่าเขาจะไปกินไอ้พวกเศษตะกอนอะไรต่างๆนานาที่ทำให้น้ำมีความขุ่นนะคะมีความใสขึ้นมาเนาะแคทจึงต้องใช้จุลินทรีย์ในแหล่งน้ำที่แคทมีอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะโอเคจ้ะวันนี้ก็กะพามาดูเล็กๆน้อยๆจ้ะเพราะว่าฝนมันตกและอากาศมันก็เย็นมันก็ชื้นนะคะภูมิแพ้ก็จะเริ่มกำเริบนะจ๊ะจึงได้ยกกาแฟแก้วนี้มากินด้วยเอากาแฟมากินด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้จ้ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ